วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพระฤหัสบดีที่17กันยายน2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเลิกผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลตลอดจนในเรื่องของตัวเลขนะครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทะเบียนบ้านทะเบียนรถหรือแม้กระทั่งหมายเลขโทรศัพท์ก็จะนำมาพูดคุยบอกกล่าวกันนะครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนะความคิดเห็นรวมถึงการสอบถามคำถามต่างๆช่องทางแรกอันนี้สะดวกรวดเร็วที่สุดนะครับSMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามใส่มาให้ครบอย่าเพิ่งเบื่อนะครับที่ผมทวนกติกาซ้ำๆกันทุกวันเพราะจะมีกลุ่มแฟนรายการบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหม่นะจะได้เข้าใจบนพื้นฐานข้อมูลชุดเดียวกันนะครับใช้วันสากลเป็นหลักนะใส่เข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.เวลาที่เกิดตลอดจนอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดวันไหนบอกกล่าวเข้ามาด้วยและที่สำคัญใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยเพราะว่าคนที่เกิดตั้งแต่ 2,500 ย้อนหลังขึ้นไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะเลยเที่ยงคืนก็มักจะยึดถือเป็นวันที่เดิมอยู่นะฉะนั้นอันนี้ขออนุญาตให้ใช้เป็นชุดข้อมูลเดียวกันคือวันสากล นะครับช่องทางต่อมาใครอยากจะคุยสายสดสามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลข024960493-4ทางน้องทีมงานพร้อมจะรับสายอยู่แล้วนะครับทางโซเชียลต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.com เข้าไปคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบนอกจากฝากคำถามข้อเสนอแนะยังมีกิจกรรมนะครับต่างๆหรือว่าความเคลื่อนไหวของทุกรายการในสถานีให้ได้ติดตามกันด้วยในเว็บไซต์นะครับทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com และช่องทางสุดท้ายก็คือในเรื่องของจดหมายครับ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140อันนี้คือโดยสรุปทั้งหมดนะครับช่องทางที่พวกเราสามารถจะสื่อสารร่วมกันช่วงนี้จริงๆแล้วก็อยากจะฝากเตือนนะฮะหลายท่านก็คงได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่เมื่อวาน16นะฮะ17 18 3วันเนี้ยนะครับประเทศไทยก็จะมีผลกระทบในเรื่องของฝนตกที่ชุกชุมหนาแน่นโดยเฉพาะเมื่อวานเห็นภาพข่าวที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหน้ำท่วมแล้วก็แบบฉับพลันด้วยนะฮะรถหลายคันก็จมนะก็ติดตามข้อมูลข่าวสารแต่ดูจากแนวโน้มพ้นวันที่19ไปแล้วเนี่ยจากการคาดการณ์ของทางกรมอุตุสถานการณ์ในเรื่องของฟ้าฝนน่าจะดีขึ้นนะพูดอยู่เสมอแหละในเรื่องของการเดินทางนะครับฝนตกเนี่ยรถติดถนนลื่นมันส่งผลเยอะนะให้ระวังเช้าๆเนี่ยถ้ามีอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งช่วงเย็นนะมันจะเสียเวลาหงุดหงิดกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือว่าคู่กรณีอย่างเมื่อเร็วๆนี้พี่ชายผมก็เพิ่ง3คันรวดนะขับก็ไม่ได้เร็วฮะแต่มันเป็นจังหวะในเรื่องของอุบัติเหตุฉะนั้นวางแผนล่วงหน้าในเรื่องของการเดินทางใครบ้านไกลตื่นให้เช้านิดนึงนะครับแล้วคุณจะมาทำงานได้อย่างปลอดโปร่งไม่ต้องหงุดหงิดรำคาญใจนะครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1ก็จะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับแต่บอกว่าเหลือเวลาอีกเพียงประมาณ1สัปดาห์เท่านั้นพวกเราเตรียมตัวฟิตซ้อมนะครับที่จะไปออกกำลังกายร่วมกันกับกิจกรรมของทางรายการเปิดดวง12ราศีสถานี Miracle Channel นะครับใช้ธีมชื่อที่ว่าตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาชวนน้องเล่นกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดครั้งนี้เราจะไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนวัดพระเงินที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ครับจัดกันในวันเสาร์ที่26กันยายน2558กติกาก็ง่ายนิดเดียวนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะเข้าร่วมในครั้งนี้ขอเพียงท่านนะครับแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนำอุปกรณ์การกีฬาคนละอย่าง2อย่างคนละประเภท2ประเภทครับนำมามอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนขนาดที่ไม่ใหญ่นักฉะนั้นในแง่ของความพร้อมหลายๆด้านก็อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์เท่าที่ควรฉะนั้นเราจะมาแสดงออกนะฮะเชิงสัญลักษณ์ด้วยกันก็คือชวนให้น้องเล่นกีฬาเนี่ยให้ห่างไกลจากยาเสพติดและที่สำคัญคำว่ากีฬาไม่เคยให้โทษใคร
ไอ้คำว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเนี่ยมันมีผลต่อการใช้ชีวิตจริงๆและที่สำคัญคนที่เล่นกีฬาเป็นคนที่เคยเล่นกีฬาเนี่ยนะก็จะรู้จักที่จะเสียสละทำอะไรก็จะคิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างนะเรามาร่วมกันปลูกฝังและที่สำคัญพวกเราผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่ได้ออกกำลังกายแฟนรายการคนไหนอยากจะร่วมเล่นกีฬายินดีนะครับผู้ชายเราจะมาเตะฟุตซอลกันนะฟุตบอลโต๊ะเล็กกับน้องๆที่โรงเรียนวัดพระเงินส่วนแฟนรายการที่เป็นสุภาพสตรีก็เชิญชวนครับมาเล่นแชร์บอลกับทางนางน้องทีมงานทุกคนนะอันนี้คือกิจกรรมในภาคเช้าครับหลังจากแข่งกีฬาเสร็จเราก็จะทำการมอบอุปกรณ์กีฬานะครับให้กับเด็กๆในวันนั้นพร้อมๆกันภาคบ่ายครับเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจของทุกคนที่ได้นำอุปกรณ์การกีฬามาแบ่งปันให้กับเด็กๆผมจะตรวจดวงชะตาให้โดยที่ไม่ได้คิดค่าครูค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเราจะย้ายวิกกันมาดูดวงตัวที่สตูดิโอแห่งนี้ครับก็ว่ากันตั้งแต่ช่วงกลางวันสู้กันจนถึงเย็นนะฮะสำหรับ50ท่านแรกครับผมจะทำการตรวจดวงชะตาให้สนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่0851293697นะโทรอีกครั้งนะครับ0851293697เสาร์ที่26กันยายนนี้จะเจอกัน 8:30 เราจะมารวมตัวกันที่สถานีมิราเคิลแห่งนี้นะครับก่อนที่จะ move ไปที่โรงเรียนวัดพระเงินซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนี้ครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันกับเบรกที่1พฤหัสบดีที่17กันยายน2558จันทรคติการขึ้น5ค่ำเดือน10ปีมะแหมครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือวันทิศทักษิณนั่นเองเปิดโหด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานเผื่อใจไว้เลยนะครับมีโอกาสต้องรับผิดชอบงานที่มีความกดดันอาจจะเป็นปัญหาทั้งเรื่องคนนะหรือแม้กระทั่งเรื่องงานรวมไปถึงต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะที่มากกว่าปกติส่วนเงินทองไม่เสียเปรียบครับมีอะไรอย่าหนีเจรจาต่อรองแต่เรื่องของหัวใจทายดีโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัววันนี้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมนะหรือใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นวิริยะอุตสาหะวันนี้ออกแรงมากหน่อยสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเสียสละผมหมายถึงในเรื่องของการอยู่ร่วมกันชีวิตรักครอบครัวนะวันนี้อะไรที่จะลงให้ได้บ้างไม่ต้องรอคู่เราทำก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์กับคนรักส่วนเงินทองวันนี้ผมใช้คำว่าเก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆคิดค่อยๆอ่านโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนเช่นเดียวกับเรื่องของงานครับการประมาณตนนั้นสำคัญที่สุดเวลามีความพลิกผันจะได้เอาอยู่เสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานไม่เหนื่อยคนทำงานไม่ต้องลงเองก็ได้นะครับแค่ดูอยู่ห่างๆใช้คนให้เป็นรู้จักใช้เทคนิคในเรื่องของการบริหารคนทำธุรกิจเองวันนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนหรือลงทุนอะไรเพิ่มแต่เงินทองกลับด้านนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เสียตังค์เรื่องงานแต่ให้ระวังการเสียทรัพย์เพราะต่างเพศสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่คิดจะมีคู่เนี่ยวันนี้มีเกณฑ์ต้องแข่งขันนะครับมันอาจจะล้อกับเรื่องของเงินทองที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นั่นแหละสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมชีวิตไม่ง่าย1เลยวันนี้เมษดูแลในเรื่องของสุขภาพเป็นลำดับแรก2เรื่องของงานวันนี้ไม่สำเร็จนะแม้หลายอย่างดูเหมือนจะง่ายแต่จะติดขัดมีปัญหาอุปสรรคให้ต้องแก้แม้กระทั่งเรื่องของหัวใจอะไรก็ไม่แน่นอนเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนแต่ยังดีครับที่วันนี้ในเรื่องของสภาพคล่องใช้ได้สุขภาพพรหมไมมาก่อนนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เตรียมความพร้อมสำคัญที่สุด
อาจจะได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ต่างจากเดิมเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ใช่คนทำธุรกิจวันนี้แผนสำรองจำเป็นนะครับทำเป็นลักษณะทางเลือกก็ได้เพราะมีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดส่วนเรื่องเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าไม่จำเป็นอย่าคิดการใหญ่แต่ความรักหัวใจถ่ายดีครับมีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ฉันเพื่อนกับคนใหม่ๆผมให้ความสำคัญในเรื่องของงานนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานขอให้คิดซะว่าปัญหานั้นมีไว้ให้แก้ขอเพียงอย่าท้อแท้แข่งกับใครก็ชนะส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เหมาะสำหรับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์การตัดสินใจหรือทำในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมแม้กระทั่งเข้าหาใครขอความช่วยเหลือก็ได้รับโอกาสความรักหัวใจวันนี้เน้นคนที่รอรักเก่าครับมีโอกาสจะได้ข่าวคราวเจอพบปะพูดคุยเสริมไม่มีความกระตือรือร้นสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครึ่งแรกนะครับก็น้ำหนักนะจะเน้นไปที่ในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นชาวราศีเมถุนนะครับพฤษภนะอันนี้คืองานชัดๆนะครับส่วนชาวราศีมังกรก็เช่นเดียวกันมังกรวันนี้ก็บอกให้ถกแขนเสื้อรอเลยนะครับอาจจะต้องทำงานที่ยากลำบากเหนื่อยใจส่วนชาวราศีกุมนะครับรวมไปถึงชาวราศีกุมเนี่ยวันนี้จะเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักวันนี้ทุกสุขให้แบ่งปันนะการเสียสละนั้นสำคัญที่สุดส่วนชาวราศีมีนวันนี้เน้นในเรื่องของการเสียทรัพย์ให้ต่างเพศส่วนเมษวันนี้สุขภาพนะมาก่อนนะครับมาครึ่งหลังเรามาตามกันต่อครับเริ่มที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้เงินทองรวมถึงการลงทุนมี2ด้านวันนี้ด้านดีคือมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายแต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าทำอะไรที่เกินตัวฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณมีเม็ดเงินอยู่พูดง่ายๆก็กำหนดสัดส่วนการลงทุนให้ชัดเจนนะครับก็อย่าถึงขนาดเทจนหมดหน้าตักส่วนเรื่องงานวันนี้เข้าหาผู้ใหญ่แล้วดีไม่ได้บอกให้ไปประจบสพรนะครับวันนี้เรียนรู้เยอะๆเข้าไปเพื่อแสดงฝีไม้ลายมือมีเกณฑ์จะได้รับผลจากเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาแต่ความรักหัวใจวันนี้อย่าคาดหวังอะไรคนมีคู่วันนี้ก็อย่าคิดเยอะนะคนรักอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดเสริมไม่มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะเหมือนโอกาสจะมีเนี่ยแต่คุณอย่าประมาทอย่าทำอะไรที่เกินกำลังสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้คำว่าคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ทั้งหมดนะในเรื่องของงานตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญอนาคตถ้ามีการออดิตหรือตรวจสอบคุณจะได้ไม่เดือดร้อนส่วนเงินทองและการลงทุนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์วันนี้ให้ใช้ทรัพย์เดิมนะครับความรักหัวใจวันนี้อย่าฉาบฉวยมองอะไรไกลๆคิดถึงอนาคตเสริมในเรื่องของงานสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทเลยนะครับสภาพคล่องวันนี้เข้าทํานองรับซ้ายใจขวาส่วนเรื่องของหัวใจไม่มีอะไรที่หวือหวาครับคนโสดเองก็ไม่เด่นแต่เรื่องงานวันนี้คิดอะไรได้ให้รีบลงมือปฏิบัติความรวดเร็วจะเป็นตัวชี้วัดซึ่งความสำเร็จกระตือรือร้นโดยเฉพาะในเรื่องของงานสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ให้ระวังในทุกสิ่งจะพูดจะคิดจะทำอะไรไตร่ตรองให้รอบคอบวันนี้พลาดพลั้งแล้วเหนื่อยค่อนข้างจะโดดเดี่ยวครับไม่มีคนอยู่ข้างเดียวกันกับเราขาดซึ่งคนสนับสนุนส่วนเงินทองสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบสามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดความรักหัวใจวันนี้เหมาะกับการใช้บริการพ่อสื่อแม่ชักนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าขาดคนซัพพอร์ตนะให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก
16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมอาจจะต้องเดินทางครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะหรือแม้กระทั่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศฉะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้สแตนด์บายแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้อย่าไปคาดหวังอะไรจากคนรอบข้างคนที่เคยตบปากรับคำคนที่เคยสัญญิงสัญญาจะช่วยจะให้จะหยิบยื่นนะวันนี้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนความรักหัวใจกระทบกันบ้างครับแต่ยังพอที่จะปรับความเข้าใจกันได้กระตือรือร้นอีกหนึ่งราศีกับเรื่องของงานโดยเฉพาะสีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้การค้นคว้านะหาความรู้เพิ่มนะครับแม้กระทั่งการทบทวนเพื่อประเมินผลของตัวเองเนี่ยสำคัญเขาบอกว่าได้หน้าอย่าลืมหลังทำอะไรอย่าลืมประเมินถึงสิ่งที่ผ่านมาด้วยนะครับเช่นเดียวกับในเรื่องของเงินทองการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังสำคัญแล้ววันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าโลเลอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการตัดสินใจหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในเรื่องราวธรรมดากับคนที่ตนรักระวังจะหงุดหงิดมีปัญหาต่อกันนะครับเสริมในเรื่องของงานนะสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงครับ6ราศีหลังนะน้ำหนักมุ่งประเด็นไปที่เรื่องของงานแต่จะมีในบางประเด็นที่แตกต่างอย่างธนูอย่างเงี้ยเสริมเรื่องงานเหมือนกันนะครับแต่จะเน้นในเรื่องของการทบทวนประเมินผลส่วนชาวราศีพิจิกวันนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมเน้นในเรื่องของความกระตือรือร้นเช่นเดียวกับในชาวราศีกันตัวชี้วัดความสำเร็จคือการเข้าถึงความรวดเร็วนะอันนี้กระตือรือร้นนะสุดท้ายในเรื่องของชาวราศีสิงห์เองนะครับสิงห์นี่อาจจะไม่ต้องรวบรัดนะแต่สิงห์จะเน้นการจับหลักให้มั่นระวังทำผิดระวังจะมีผลต่ออนาคตนะครับส่วนในเรื่องของชาวราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นในส่วนของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะอย่าไปได้คาดหวังอะไรเยอะคนเราไม่เหมือนกันคนเราคิดไม่เหมือนกันนะครับส่วนชาวราศีพิจิกเองวันนี้ลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องราวที่ใหญ่โตครับครบถ้วนกระบวนความกับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีประจำวันพระฤหัสบดีที่17กันยายนนี้นะครับแต่อย่างที่เน้นย้ำอยู่เสมอแหละเกณฑ์ชะตามีผลจริงแต่การกระทำก็มีผลไม่แพ้ในเรื่องของดวงฉะนั้นทายดีก็อย่าได้ชะล่าใจนะครับและอย่าตกใจถ้าทายไม่ดีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยสายสดรวมถึงตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ